เอาเลยครับสวัสดีทุกๆคนด้วยนะครับวันนี้ก็ขอต้อนรับทุกๆท่านนะครับเข้าสู่เกม Ark Survival Evolved เช่นเคยนะครับกลับมาแล้วนะครับสำหรับใครที่กำลังเฝ้ารอคอยอยู่นะครับผมก็อ่านคอมเมนต์ก็มีบางคนบอกว่ากินไม่ได้นอนไม่หลับเลยทีเดียวนะครับต้องขออภัยด้วยที่ทำให้รอนานนะครับผมวันนี้ก็อย่าลืมนะครับกดไลค์คนละทีเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปกันด้วยนะครับแล้วก็สำหรับตัวที่เราจะจับในวันนี้นะครับก็คาดว่าน่าจะเป็นไอ้ม้าสีแดงนะครับที่ได้เห็นเมื่อพาร์ทก่อนมั้งโอเคก็วันนี้เดี๋ยวจะเปิดประเดิมนะครับด้วยตัวโหดหน่อยแล้วกันผมจะพาลิงสีขาวนะครับตัวนี้ไปจับสัตว์ดีกว่าโอเคก่อนไปก็มาลองดาเมจกันก่อนดูดีกว่านะครับว่ายังแรงอยู่หรือเปล่านี่โอ้โหยังแรงอยู่ดีกว่าสุดยอดนะครับทุกท่าแรงเหมือนเดิมโอ้ยท่านี้เป็นท่าที่แบบโคตรชอบที่สุดไปกระโดดไปเลยครับนี่กระโดดมาได้กระโดดไกลอยู่เฮ้ยอะไรเขียวๆเมื่อกี้เห็นแวบๆไม่เป็นไรอย่าใส่ใจมันนะครับวิ่งยาวกันเลยไอ้ม้ารู้สึกว่าจะอยู่ฝั่งนู้นมั้งแล้วก็อันนี้ของเราเองนะครับโอเคมาด้านนี้ต่อกระโดดข้ามมาเจอแอร์ดรอปสีฟ้าด้วยนะครับเดี๋ยวลงมาเก็บแอร์ดรอปก่อนดีกว่ามั้งเผื่อว่าเราจะได้อะไรแปลกๆดีๆนะครับโอเคมีอะไรไหมเปิดดูนะครับก็มีของหลากหลายอยู่หุยคอสโบดาเมจแรงเว้ยเฮ้ยได้อยู่ได้อยู่โอเคเอาไว้ก่อนนะครับไปลุยกันต่อเลยไปเดี๋ยวอันนี้อะไรอันนี้อะไรนี่เจอท่านี้หน่อยทุบอบพับสุท้าเว้ยทุกท่าในเกมอาร์คนี่ผมใช้คำว่าพระสุธาหมดมันเป็นอะไรที่แบบว่าดูอลังการดีทุบไปตายทีเดียวอยู่นะครับไม่มีตัวโหดแบบให้ตีเลยอ่ะเนี่ยโอเคลองเวียงดูดิอู้ท่าเวียงนี่กระจายนะครับโดนหมดเลยเมื่อกี้ใครอยู่รอบตัวเรานี่ตายหมดไอ้ม้ารู้สึกว่าจะอยู่ฝั่งนี้มั้งไม่แน่ใจนะครับเฮ้ยเดี๋ยวอย่าขวางดิเออนี่ตีหน้าอกอย่างเดียวตีหน้าอกอย่างเดียวโอเคกระโดดมาตรงนี้ไม่มีตรงนี้เป็นน่าจะเป็นชักโกนอบอนโต้นะครับตัวนี้ใช่หรือเปล่าไปดูนะโอเคครับข้ามเลยครับเป็นเอเทอร์นอลโอเคไม่มีอะไรมากวิ่งกันต่อเลยม้าอยู่ไหนม้าอยู่ไหนดีไงเจอเลยครับแล้วก็สังขยาแล้วก็อยู่ตรงนี้พอดีเลยด้วยไอตัวนี้มันน่าจะจับแบบพาสซีฟนะครับมันจะกินอะไรไม่รู้เนี่ยน่าจะกินเป็นแบบพวกผลไม้นะมั้งไอลูกสีทองนี่มันก็ไม่กินด้วยนะครับเรามีเบอร์รี่บ้างหรือเปล่าเนี่ยลองดูเบอร์รี่ก่อนผมนึกว่ามันจะกินเป็นลูกสีทองก็เลยแบบไม่ได้เตรียมอะไรมาเลยเนี่ยโอ้โหเบอร์รี่ไม่มีนะครับมีอย่างอื่นไหมเนี่ยลองดูอย่างอื่นดูดิมันก็ไม่มีอะไรที่มันกินได้เลยนี่หว่าสงสัยจะต้องแบบเดินเก็บเบอร์รี่ก่อนนะครับไปเก็บเบอร์รี่ก่อนผิดพลาดทางเทคนิคไปนิดนึงครับโทษทีผมก็นึกว่ามันกินในลูกสีเหลืองเนี่ยก็เลยไม่ได้เอาอะไรมาไม่เป็นไรเก็บเบอร์รี่เรื่อยๆถือว่าเป็นการแบบฟาร์มกันบ้างชมธรรมชาตินะครับในเซิร์ฟหลักโอเคตอนนี้เบอร์รี่สีม่วงได้เท่าไหร่แล้วเนี่ยได้17ลูกนะครับพอหรือเปล่าไม่รู้เนี่ยลองดูดิต้องลองดูโอเคใส่เข้าไปครับแล้วก็ขึ้นขี่เลยขึ้นขี่เลยเป็นไงเชื่องไหมเทมมิ่ง 99% นี่ครับแต่ว่าเกรดเทมไม่ขึ้นเลยนี่หว่ามันขึ้นว่า 0% อยู่เนี่ยตกลงจะจับด้วยอะไรกันแน่เนี่ยเหมือนจะไม่ได้นะครับถ้าเกิดว่าไม่ได้จริงก็ต้องกลับไปที่บ้านก่อนอ๋อที่เราเทียมมันไม่ได้ก็เพราะว่าเลเวลมันอยู่ที่ 2,100 นะครับมันน่าจะเป็นอะไรที่แบบขึ้นยากมากๆนะครับเดี๋ยวลองกลับไปที่บ้านแล้วก็ไปเปลี่ยนเป็นพวกแบบผลไม้มาดูดีกว่าไม่งั้นนี่ไม่ได้แน่นอนอุตส่าห์เตรียมตัวโหดมาก็แทบจะไม่ได้ใช้สังขยาเราตอนนี้ดาเมจอยู่ที่เท่าไหร่เนี่ย 60,000 เฮ้ยโอ้โหแก๊งหมูมาจากไหนเนี่ยเออจัดไปดิไม่ใช่ว่าเป็นธาตุพิษแล้วจะตีไม่เข้านะครับตีแรงอยู่ตัวเนี้ยแล้วก็ไอ้เต่าตัวนี้ลองจิกดูดิเป็นไงสลบไหมโอ้โหทีเดียวอยู่เลยนะครับใช้สังขยาสุดยอดไอ้ตัวนี้ผมจะจับเก็บเอาไว้นะครับเป็นแบบว่าคอลเลกชันโอเคกลับบ้านกันก่อนแล้วก็เดี๋ยวมาจอดตรงนี้เพื่อเก็บผลไม้เราจะเอาไปอย่างละชุดนะครับชุดหนึ่งก็ประมาณร้อยหนึ่งอันนี้เป็นลูกเลมอนนะครับแล้วก็อันนี้อะไรวะเนี่ยเดี๋ยวลองดูก่อนอันนี้เบอร์รี่ดำไม่ต้องใช้แล้วก็มาอันนี้ข้าวโพดนะครับเตรียมไปหมดผมว่ามันน่าจะชอบกินแบบข้าวโพดกับแครอทนี่แหละน่าจะเป็น2อย่างนี้นะครับโอเคเดี๋ยวลองแครอทก่อนแล้วกันแครอทเอาใส่ไว้ที่เลข0นะครับทีนี้ก็กลับไปที่ม้ากันเลยดีกว่ามาแล้วโอเคม้าอยู่ด้านหน้าพอดีเลยนะครับเดี๋ยวเข้าไปลองอีกครั้งนึงถ้าเกิดว่าไม่ขึ้นก็ใช้สูตรจับเลยนะครับเพราะว่าเลเวลมันเยอะเกินไปโอเคลองดูครับขึ้นขี่ก่อน
เฮ้ยทำไมขี่ไม่ได้เนี่ยเหมือนจะขี่ไม่ได้เอาไหมโอเคขี่เรียบร้อยครับกด E เป็นไงขึ้นมา 2% นะครับได้อยู่โอเคใช้แครอทนะครับในการจับแต่ว่ามันน่าจะใช้เวลาแบบค่อนข้างจะนานนิดนึงทีละ 2% 10ครั้งก็ขึ้น 20% โอ้โหต้องใช้ทั้งหมดเกือบ100ครั้งเลยนะเนี่ยน่าจะประมาณ50ครั้งนะครับในการป้อนอาหารอ๋อทีที่2ขึ้น 5% ไม่นานเท่าไหร่โอเคได้อยู่นะครับไม่นานเฮ้ยอย่าไปด้านนู้นดิเหมือนด้านนู้นนี่จะมีแบบว่าพวกตีกันอยู่ด้วยนะครับเรื่อยวิ่งผ่านหินนี่ก้อนหินแตกเลยทีเดียวแต่ว่าไอ้ตัวนี้เป็นม้ายูนิคอร์นนะครับไม่ใช่ม้าธรรมดาวิ่งไปแต่เหมือนกับว่ามันจะคนละตัวกับที่เราเจอที่เกาะคาโน่หรือเปล่าเนี่ยหน้าตายตัวนี้นี่จะดูแบบเท่กว่านะครับแล้วก็ดูโหดกว่าด้วยการจับม้าตอนนี้ของเรานะครับไม่ใช่ง่ายๆนะครับแล้วก็ผมเปลี่ยนเป็นกิบเบิลแล้วนะครับเราจะจับมันด้วยกิบเบิลแทนดีกว่าเพราะว่าตอนที่แครอทผมโดนขโมยไปแล้วนะครับไปทางอื่นนี่เฮ้ยโอ้โหด้านซ้ายนู้นก็มีอีกตัวนึงมีคาเค้นด้วยส่วนด้านหลังนี่จะเป็นแบบนกยักษ์นะครับน่าจะเป็นนกครามเราต้องออกหางมาก่อนใช้เวลาจับมาชั่วโมงนึงแล้วเนี่ยเทมมิ่งตอนนี้อยู่ที่ 0.1% นะครับบวก1เลเวลโอ้โหบวกน้อยมากแต่มันบวกน้อยนั่นแหละดีแล้วเพราะว่าบางทีเวลาเราออกเกมเนี่ยมันจะได้ค่าพลังเท่าเดิมนะครับไม่น่าจะเกินอีก3ลูกนะครับได้แน่นอนโอเคใส่เข้าไปขึ้นมา94นะครับอีกรอบเดียวไม่ยากอย่าไปชนกับตัวอะไรให้ตีมันอย่างเดียวเฮ้ยเมื่อกี้อะไรวะเหมือนจะเห็นอะไรแบบขึ้นมาแล้วก็หายไปนะครับดูไม่ทันเหมือนกันอาจจะเป็นการชนหินหรือเปล่านี่ไงรอบสุดท้ายครับเรียบร้อยครับในที่สุดก็จับมาได้โอ้โหจับตั้งนานเวลาจับได้แล้วรู้สึกว่าสปีดจะช้ากว่าเดิมนิดนึงนะครับค่าพลังเป็นไงบ้างเอ่ยโอ้โหสวยแต่รูปจูบไม่หอมนี่ว่ามันได้เลือดมาแค่ 7,872 เท่านั้นเองนะครับแล้วก็ดาเมจอยู่ที่372จะว่าไปแล้วเนี่ยน่าจะเหมือนกับตัวธรรมดานะครับการอัพสปีดก็ขึ้นน้อยด้วยจะลองสปีดไปที่200ก่อนแล้วก็การอัพดาเมจเป็นไงไม่ถือว่าเยอะนะครับสำหรับเลเวลประมาณ 2,000 เนี่ยแล้วก็เลือดการรีเลือดปกติดีแล้วก็การอัพเลือดนะครับขึ้นเยอะพอสมควรเลือดตอนนี้อัพไปนิดเดียวนะครับขึ้นมาเป็น 800,000 นะครับ 4,919 แล้วนะครับก็ใช้ได้อยู่โอเคไปลองดาเมจกันดีกว่าเดี๋ยวจะไปลองดาเมจจุดนู้นนะครับจุดนู้นมีดัมมี่อยู่โอเคว่ายน้ำไปการว่ายน้ำก็ช้าเดี๋ยวลองตี3เขาด้านหน้านี้ดูดิเริ่มจากการคลิกซ้ายก่อนเลยนะครับคลิกซ้ายเป็นการกัดนะครับไม่สามารถแทะเนื้อได้เฮ้ยเดี๋ยวนางฟ้าด้านหลังเจอตีนนี่เป็นไงเรียบร้อยครับทีเดียวอยู่กด C คืออะไรเป็นการยกขาขึ้นมานะครับน่าจะเป็นเหมือนเดิมมั้งก็คือเป็นท่าที่แบบว่าไม่มีอะไรนะครับท่านี้เดี๋ยวเคลียร์ด้านหน้าไปเลยครับโอเคเฮ้ยหมูป่ารอดไปได้ไงวะเนี่ยไม่น่าเชื่อครับหมูป่ารอดไปได้เฉยเอาเฮ้ยติดบั๊กไปเลยครับลงไม่ได้ต้องมาแท้เนื้อ3เขานี่ก่อนโอ้โหม้าเหล่านี้ไม่เทพเลยว่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวดูดาเมจก่อนนะครับดัมมี่อยู่ตรงไหนเนี่ยมันน่าจะอยู่แถวนี้นี่ว่ะอ๋ออยู่ตรงนู้นเมื่อกี้มองไม่เห็นดัมมี่เราอยู่ในน้ำตรงนี้นะครับเริ่มจากท่าคลิกซ้ายก่อนเลยนะครับพลังโจมตีอยู่ที่ 3,174 โอ้โหการคลิกขวาอยู่ที่ 5,290อุตส่าห์จับตั้งนานนะครับจับเป็นชั่วโมงเลยเนี่ยทำไปทำมานี่ค่าพลังโคตรกากเลยโอเคไม่เป็นไรครับถือว่าไปเลี้ยงไปดูเล่นก็ได้ไปดูกันต่อไม่แน่ว่าดาเมจ 5,000 ของมันนี่อาจจะโคตรแรงก็ได้ครับตรงนี้มีอีกตัวนึงเจอตีนอย่างนี้แขนจัดเลยครับใช้ค่าพลังมาน้อยฆ่ามันเรียบร้อยครับตัวนี้เลเวล 2,200 แสดงว่าไอ้ม้านี่ส่วนใหญ่ในเครื่องผมเนี่ยจะเกิดประมาณเลเวล 2,000 นะครับลองคาเค้นดูดิจัดคาเค้นไปถ้าสู้คาเค้นได้ก็ถือว่าโอเคอยู่ดูโจมด้วยการคลิกซ้ายนะครับคลิกขวาได้หรือเปล่าคลิกขวารู้สึกว่าจะใช้ในน้ำไม่ได้เฮ้ยมีคนยิงบาซูก้าด้วยหรือว่าจะเป็นของไอ้นกยักษ์ตัวนี้ก็ไม่รู้นะครับเดี๋ยวก่อนขึ้นมาสู้กันบนบกดีกว่ามั้งสู้กันในน้ำไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่ครับเข้ามาเจอตีนไปจัดตีนให้มาเรียบร้อยครับผมเอเป็กไดโมโฟดอนคลามนะครับตายไปก่อนตอนนี้เหลือแต่คาเค้นนะครับคาเค้นยังคงเหนียวอยู่เตะเข้าไปมีตายด้วยโอ้โหซากศพนี่ลอยไปนู้นเลยเดี๋ยวก่อนเติมดาเมจไปอีกเอาไปที่ 100,000 เลยดีกว่านะครับสำหรับดาเมจเพิ่มเข้าไปถึงหรือเปล่าไม่รู้เนี่ยโอเคตอนนี้ดาเมจนะครับมาอยู่ดูที่ 103,061 นะครับแล้วก็ค่ายตัวเมื่อกี้ไปนะครับเลเวลตันเลยทีเดียวไอ้พวกเอเป็กคลามเนี่ยจะให้ภาพประสบการณ์เยอะมากโอ้โหคาเข้มนี่เหนียวจริงว่ะ
พอแล้วมั้งไอ้ม้าตัวนี้ไม่ได้การเลยครับเอาเป็นคิงคองสีขาวฆ่ามันดีกว่าเสียเวลาเกินไปรอแป๊บนึงเดี๋ยวเจอกันเราจะใช้เป็นท่าทุบหน้าอกนะครับผมเชื่อว่าทีเดียวตายแน่นอนท่าทุบหน้าอกนี่กดอะไรเลยวะกด C โอเคกด C นะครับไปเตรียมตัวตายได้ย่านี่เรียบร้อยครับทีเดียวอยู่โอ้โหสลายหายไปเลยนะครับผมว่าผมเล่นตัวนี้ยังมันกว่าอีกแกไอตัวนั้นไม่มันเลยตีทุบไปไอแค่กระจุยครับไอมานี่ถือว่าเป็นของแถมก็แล้วกันเรามาเล่นลิงสีขาวกันต่อนะครับผมลุยกันไปลุยกันไปข้างหน้านี่อะไรไอหุ่นยนต์สตาร์วอร์กกาดเจอเขาให้น้องเจอท่าทุบอกไปนะครับโอเคเสียงดนตรียังอยู่เลยเนี่ยนี่ขนาดพังไปแล้วดนตรียังอยู่เลยเหรอตีจัดไปหนึ่งทีเอาอีกหนึ่งทีโอ้โหดนตรีไม่หายไปนะครับแสดงว่าลำโพงยี่ห้อนี้ดีมากม้าเราอยู่ไหนเนี่ยเดี๋ยวไปเพิ่มค่าประสบการณ์ให้เต็มก่อนดีกว่ามั้งโอเคมานี่มามาหาพี่นี่มาไปกันต่อดีกว่าเฮ้ยข้างหน้าเรามียักษ์หนึ่งตัวด้วยนะครับตอนนี้โอเคโอเคเยี่ยมเลยผมว่าเดี๋ยวเราจับยักษ์ไปด้วยเลยดีกว่านะครับต้องการอยู่พอดีเพราะว่าไอ้ม้าตัวนี้ไม่ค่อยโหดเท่าไหร่ตัวนี้เลเวล900กำลังดีนะครับเดี๋ยวไอ้ตะกะแตนตัวนี้เฮ้ยอะไรเนี่ยอย่าพึ่งอย่าพึ่งทำไมผมหล่นนะเฮ้ยโดนไอ้เคงาบโอ้ว่าแล้วทำไมถึงหล่นจัดไปคาโปซูคัสเดี๋ยวไปจัดการจับยักษ์ตัวนี้ก่อนมานี่มานี่มานี่ยิงเข้าไปครับเป็นไงอย่าบอกนะทีเดียวสลบหรือเปล่าเนี่ยเรียบร้อยครับทีเดียวอยู่โอเคเดี๋ยวใส่ยาสีชมพูเข้าไปก่อนนะครับยาสีชมพูอยู่ตรงไหนเนี่ยนี่ไงเจอแล้วแล้วก็มันจะกินเนื้ออะไรเนี่ยลองเป็นเนื้อปลาดูดิเนื้อปลากินไหมโอเคครับใช้เนื้อปลาจับได้อยู่ขึ้นมาทีละนิดทีละหน่อยไม่เป็นไรน่าจะพออยู่มั้งตอนนี้ผมใส่ไป17นะครับน่าจะพออยู่โอเคโอ้โหเลือดมาเดิมๆโคตรเยอะนะครับเลือดมา 924,000 นะคิดดูดีแล้วก็ดาเมจอยู่ที่785นะครับผมว่าเล่นตัวนี้น่าจะโหดกว่ากำลังจะได้ครับคาโน่ตัวนู้นนี่อะไรเนี่ยมิสติกหรือเปล่าโอเคครับจับไอ้ยักษ์ตัวอ้วนนี้ได้แล้วเรียบร้อยขึ้นขี่กันเลยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนอย่าพึ่งอย่ามาวุ่นวายนี่หวดกันเล่นไปตีซ้ำตายไหมตายไหมไม่ตายด้วยมีการคลิกซ้ายกับคลิกขวานะครับคลิกขวานี่ตี2ทีการคลิกซ้ายตีครั้งเดียวกด C ครับกด C ตี3ทีเออสุดยอดเดี๋ยวเพิ่มดาเมจไปครับเมื่อกี้ดาเมจเดิมๆอยู่ที่ 1,000 นะครับหัดไปก่อนแล้วก็สปีดขอที่300เลยจะได้ไวๆนิดนึงรอแป๊บไม่ต้องรีบอะชีพเมนต์อะไรมันขึ้นตอนนี้เนี่ยโอเคตีไปครับดาเมจอยู่ที่เท่าไหร่เนี่ยดาเมจตอนนี้อยู่ที่ 92,000 จัดไปนี่เรียบร้อยไปข้างล่างมีไหอะไรด้วยเนี่ยเราเจอไหอะไรก็ไม่รู้นะครับเดี๋ยวลองลงมาดูก่อนดิมันใช่ไหเราหรือเปล่าเนี่ยเอ็กคอร์โนดอ๋อที่เราเก็บมาเมื่อกี้ตอนแรกก็ไม่เห็นนะครับโอเคทีนี้ก็มาเล่นยักษ์ตัวนี้กันเลยดีกว่าไอ้ม้าจะตามผมทันหรือเปล่าไม่รู้เนี่ยสรุปเลยคือหาม้าไม่เจอเลยครับไม่รู้เหมือนกันว่ามันหายไปไหนแสดงว่าเมื่อกี้เนี่ยมันน่าจะสลบไปด้วยมั้งมันก็เลยหายนะครับพอถ้าเกิดว่ามันไม่สลบเนี่ยมันน่าจะอยู่แถวนี้เพราะว่าผมพาส4ไปแล้วโอ้โหมุมกล้องด้านหน้านี่มองไม่ครบเลยนะครับตัวใหญ่มากโอ้โหแต่ว่าอย่างนี้ก็เท่ดีวิ่งต่อไปไม่สามารถวิ่งทะลุต้นไม้ได้นะครับแล้วก็ทีนี้ขอเพิ่มดาเมจไปอีกรอบนึงเอาไปที่ 200,000 นะครับสำหรับดาเมจแล้วก็สปีดขอ400เลยดีกว่า300น้อยไปโอเคไปต่อลองไปฆ่างูดูดิทีเดียวตายหรือเปล่าไอ้งูด้านหน้าเข้ามาเลยตีทุบไปทีเดียวอยู่สุดยอดได้อยู่ยังไงก็ดีกว่าไอ้ม้าตัวเมื่อกี้วิ่งต่อไปเอาบอนโต้มาจากไหนเนี่ยอยู่ดีก็โผล่มาเมื่อกี้ทำไมตอนแรกผมไม่เห็นวะเนี่ยเดี๋ยวลองตีดูนะครับผมว่าทีเดียวน่าจะอยู่ข้างล่างนี่อะไรเนี่ยคอมปี้ทาร์ทพิษหรือเปล่ามาดูนะครับตีหัวไปก่อนเป็นมิสติกคอมปี้เหรอกองต่อด้วยคอยาวครับทีเดียวตายครับผมโอเคแล้วก็สามารถฟาร์มเนื้อได้ด้วยดูเหมือนว่าไอ้จุดตรงนี้เนี่ยจะเป็นแหล่งเกิดของไอ้ยักษ์ตัวนี้นะครับยักษ์ตัวนี้มีชื่อว่าออฟหรือเปล่ามาดูนะเป็นยักษ์อ้วนโอเคลุยกันต่อไปข้างหน้ามีหมูกำลังกัดกับแมงมุมอยู่ด้วยนะครับตอนนี้หมูก็สู้คนนะเว้ยไม่ได้ยอมแพ้กันง่ายๆโอเคพี่ช่วยเองนี่ปวดไปกระเด็นให้หมดท่าคิดขวาเนี่ยดีอยู่ข้างหน้าเจอแก๊งเราด้วยนะครับกำลังตีกับตัวไรไม่รู้เนี่ยไอ้ค้างคาวสาวเหรอขอเล่นด้วยได้ไหมล่ะโอเคตีเรียบร้อยครับไอ้ตัวอ้วนเมื่อกี้โดนไป2ทีส่วนไอ้ค้างคาวเนี่ยทีเดียวตายนะครับเฮ้ยข้างหน้านี่เจอตัวอะไรเนี่ยเฮ้ยมันเป็นคนแต่ว่ามีลำแสงออร่าด้วยนะครับมันคือคนประเภทไหนวะเนี่ยเดี๋ยวต้องขอดูก่อนโอ้ยยิงยักษ์เราสลบเลยนี่วะ
เดี๋ยวก่อนสุดยอดมากมันคือคนอะไรเนี่ยเป็นคนสายพันธุ์อัลฟาด้วยครับเลเวล300จับได้หรือเปล่าเนี่ยมีคนบอกว่าอยากจะให้จับคนอยู่เฮ้ยน่าจะจับได้เว้ยเฮ้ยเดี๋ยวก่อนขอจับหน่อยยิงกระบาลไปน่าจะได้อยู่อย่าหนีไอ้น้องตามยิงต่อไปครับไอ้ยักษ์นี่น่าจะถลายไปเรื่อยๆแล้วมั้งโอเคยิงต่อไปคนนี่ต้องจับด้วยเนื้อย่างนะครับยิงต่อไม่สนใจตัวอะไรทั้งนั้นได้อยู่แล้วก็เราเนี่ยกันฆ่าสลบได้ครับชิวๆเดี๋ยวไอ้เข้เอาไอ้เข้นี่ก่อนจิ้มไปโอ้โหเมื่อไหร่จะตายไม่ได้ไอ้เข้ตัวนี้โอเคหลุดแล้วไอ้คนหายไปไหนแล้วเนี่ยคนอัลฟาอ๋อนี่ไงไอ้คนที่เรายิงเมื่อกี้สลบไปแล้วนะครับมันน่าจะสลบด้วยงูมากกว่าเดี๋ยวจัดการงูตัวนี้ก่อนมีงูมาวุ่นวายพอดีโอ้โหบ้ามากครับตรงนี้เป็นเอฟเฟกต์งูแล้วก็ไอ้ตัวนี้ฆ่าไปเลยอันนี้น่าจะเป็นลูกสมุนมันครับจิ้มอย่างเดียวจิ้มซ้ายจิ้มขวาโอ้โหกระเด็นไปหนูเรียบร้อยคนอัลฟาอยู่นี้โอเคเดี๋ยวทีนี้ก็ใส่เป็นยาสีชมพูไปก่อนเลยครับใส่เข้าไปก่อน1ขวดแล้วก็ตามด้วยเนื้อมันน่าจะกินเนื้อย่างมั้งเนื้อย่างผมไม่มีลองใส่เนื้อธรรมดาไปก่อนนะครับไม่ได้คงจะต้องแบบย่างเนื้อก่อนมั้งอันนี้ใช่ของเราหรือเปล่าเนี่ยอันนี้ไม่ใช่ครับไม่เป็นไรเดี๋ยวคราฟแคมป์ไฟไปก่อนแคมป์ไฟโอเคเอามาหลายๆเตาเลยดีกว่ามั้งกดผิดไปโดนโบล่าอยู่ได้เนี่ยเรียบร้อยครับได้แคมป์ไฟมา2กองวางตรงนี้ก่อนกองหนึ่งแล้วก็อีกกองหนึ่งวางใกล้ๆกันเลยครับโอเคลำดับต่อไปก็ใส่ไม้มีไม้อยู่65เพียงพออยู่นะครับใส่ไว้เตาละ30ก็ได้ทำไปทำมาวันนี้นี่จับแหลกเลยนะครับเรามีเนื้อพรามอยู่แค่13เท่านั้นเองไม่รู้เหมือนกันว่าจะเพียงพอหรือเปล่าต้องลองดูโอเคเดี๋ยวย่างทิ้งเอาไว้นะครับแล้วก็ระหว่างที่รอย่างเนี่ยก็ไปล่าเนื้อกันดีกว่าไอตัวนี้ผมว่าไม่น่าจะฆ่าได้อันนี้ใช่ของเราไหมเนี่ยไม่ใช่นะครับแต่ว่ายืนค่อนข้างจะนิ่งมากผมว่าเราจับใหม่เลยดีกว่าไอตัวนู้นมันน่าจะหายไปแล้วแหละโอเคสลบไปแล้วนะครับแล้วก็ใส่ยาสีชมพูเข้าไปอีกรอบนึงเป็นตัวที่จับง่ายอยู่ไม่ต้องไปซีเรียสมากแล้วก็ทีนี้เนื้อใช้เป็นเนื้อธรรมดาแล้วกันโอเคขึ้นมาแล้วนะครับทีละนิดทีละหน่อยอ๋อเนื้อธรรมดานี่ขึ้นง่ายกว่าเนื้อปลาอีกนี่หว่าเรียบร้อยครับจับได้แล้วตัวที่2นี่จับได้ง่ายมากๆเลยนะครับสำหรับไอ้คนตัวนี้นะครับรู้สึกว่าจะใช้เนื้อธรรมดานะครับที่ย่างแล้วไม่ได้ครับต้องใช้เป็นเนื้อพรามเท่านั้นนะครับอาจจะเป็นเพราะว่ามันเป็นอัลฟาด้วยมั้งตอนนี้ขึ้นมาแล้วนะครับเกือบจะได้แล้วเรียบร้อยครับผมจับคนได้แล้วสุดยอดขี่ได้หรือเปล่าเนี่ยโอ้เสียดายว่าขี่ไม่ได้เฮ้ยแต่ว่าตัวมันใหญ่มากเลยนะครับเดี๋ยวลองเทียบไซส์กับเราดูนี่โอ้โหโคตรใหญ่อะเฮ้ยดันดูเลยดูไอ้อ้วนดิไอ้อ้วนทำอะไรเนี่ยเฮ้ยเมื่อกี้ท่าอย่างฮาสุดยอดตามมาเฮ้ยไอ้เคตัวสีแดงนี่ของใครจัดการเลยเร็วลุยมาดิเร็วบัวแต่ขี้อยู่เดี๋ยวเซตแอคทีฟก่อนเอาเฮ้ยมึงมาตีกูทำไมเนี่ยกูพวกมึงบ้าไปแล้วเนี่ยบ้าแล้วมึงเมากาวแล้วมาตีเราเฉยเลยครับลองยืนนิ่งๆดูนี่เอาเฮ้ยมันยิงผมว่ะอะไรของมึงเนี่ยเป็นไงนิ่งยังนิ่งแล้วเหรอโอ้โหมายิงเราเฉยเลยนะครับแต่ว่าเลือดมาเดิมๆนี่โคตรเยอะเลยอะได้เลือดมาที่ 55,800 นะครับดาเมจอยู่ที่407เฮ้ยๆอะไรตายอ๋อเป็นไอ้พวกแบบลูกสมุนไม่เป็นไรเพิ่มดาเมจไปก่อนไม่กล้าจะเพิ่มดาเมจมันเยอะกลัวแบบว่ายิงโดนเราตายนะครับกลัวมากๆเลยเนี่ยเอาไปที่ 10,000 ก็พอมั้งแล้วก็สปีดสัก200นะครับสำหรับไอ้คนนี้ลองไปที่200แล้วกันโอเคไม่ถึงครับได้แค่199เดี๋ยวผมไปจัดการในเคตัวนี้ก่อนวุ่นวายจริงเลยเนี่ยเดี๋ยวก่อนพี่ขอลุยเองมาจับไปเลยแล้วกันมาไหนๆก็ไหนๆแล้วจับแหลกไปเลยครับอยู่ไหนมานี่ยิงต่อมายิงต่อไปยิงเข้าไปครับอย่างนี้ก็พอแล้วอีหนูยิงแรกไปครับโอ้ยกัดนี่สตามิน่าหมดเลยเหรอแต่ว่าการกัดก็ไม่แรงเท่าไหร่นะครับชุดเกาะเราเอาไหวอยู่โอเคยิงต่อทำไมยังไม่ล่วงอีกวะเนี่ยเป็นไงวิ่งหนีไปแล้วเหรอโอเคหนีไปแล้วนะครับเดี๋ยวผมต้องการแบบหอกพิษเรามีไหมเนี่ยรู้สึกว่าลูกธนูผมจะหมดแล้วนะครับถ้าไม่มีหอกพิษนี่ยุ่งนิดนึงหอกพิษใช้อันนี้แทนได้หรือเปล่าวะเนี่ยอันนี้เหลือแค่2ดอกไม่น่าจะพอนะครับแย่แล้วงานนี้สงสัยต้องวิ่งเข้าไปต่อยเอาเฮ้ยสลบไปแล้วเหรอกำลังเป็นห่วงอยู่พอดีได้อยู่ไอ้ตัวนี้ก็ใช้ยาได้อยู่นะครับเพราะว่าเป็นไดโนเสาร์ไม่ใช่ของคนจีน
โอเคใส่ยาสีชมพูเข้าไปแล้วลำดับต่อไปก็ใช้เป็นเนื้อพรามนะครับเนื้อพรามในตัวนี้น่าจะมีอยู่100โอเคครับมาใส่เนื้อพรามกันเลยดีกว่าแต่ปัญหาก็น่าจะเป็นที่คีย์แหละเพราะว่าไม่ได้เตรียมมานะครับขึ้นไหมขึ้นหรือเปล่าขึ้นมาแล้วครับโอเคเรียบร้อยครับจับได้แบบง่ายดายเลเวลอยู่ที่ 1,949 นะครับโอเคนะครับก็สำหรับเจ้าจระเข้ตัวนี้ก็เดี๋ยวเราเสกที่ขี่มาเล่นเลยดีกว่านะครับจะได้แบบไม่ต้องเดินไปเดินมาอยู่เสียเวลานะครับเลือดมาเดิมๆนะครับอยู่ที่ 400,000 นะครับ 43,200 นะครับดาเมจอยู่ที่ 1,490 สปีดมาเดิมๆอยู่ที่ 120นะครับสตามิน่ามาเยอะมากมา 178,500 เลยทีเดียวสุดยอดสุดยอดแล้วก็เดี๋ยวลองค่ายกบดูดิโอ้โหอันนี้พลังโจมตีธรรมดานะครับฆ่าตัวธรรมดาได้แบบสบายมากเฮ้ยตะกะแตนเดี๋ยวได้เวลาลุยกันแล้วพวกเรามันต้องลุมเหมือนงานนี้เดี๋ยวขอเพิ่มดาเมจไปก่อนไอ้ตะกะแตนตัวนี้โคตรโหดมากให้ยักษ์เราลุยไปก่อนนะครับผมว่ายักษ์เราตายแน่นอนชัวร์เลยมันตีแรงอยู่ตะกะแตนตัวเนี้ยไปก่อนเพิ่มดาเมจไปก่อนดาเมจตอนนี้มาอยู่ที่ 80,000 นะครับ 3,736 เมื่อกี้ไปฆ่าตัวอะไรมาด้วยเนี่ยไอ้อ้วนเนี่ยพี่มาช่วยแล้วกระโดดง่าไปโอ้โหกระโดดง่าไม่ได้พื้นที่แบบว่าไม่เอื้ออำนวยกัดธรรมดาก็ได้กัดไปครับผมโอ้เรียบร้อยครับเฮ้ยทำไมสลบวะมันสลบเพราะเราหรือว่ายังไงแสดงว่าไอ้เคเราทำคาบสลบได้เหรอน่าจะใช่ครับเดี๋ยวต้องลองดูอ่ะโอเคเดี๋ยวต้องไปหาตัวใหม่ลองดูนะครับตัวนี้ตัวเดียวนี่พิสูจน์ไม่ได้เอาตัวอะไรดีไอ้สามเขาตัวนี้ดูไหมแต่ว่าไอ้สามเขาตัวนี้มันเลือดน้อยไปนะครับเกรงว่าถ้ากัดไปเนี่ยมันจะตายมากกว่ามั้งลองดูดิตัวนี้ตายนะครับไม่ได้ครับต้องไปหาตะกะแตนเทพข้างหน้านู้นมีตัวนึงโอเคเดี๋ยวเพิ่มสปีดไปอีกสปีดเอาไปที่300นะครับไม่ถึงครับได้237แล้วก็มีอัลฟาจระเข้ด้านล่างอีกตัวนึงโอ้โหไวขึ้นเยอะเลยดีกว่าเพิ่มสปีดไปนิดเดียวนี่โคตรไวเลยนะครับไปต่อลองท่าชาร์จดูก่อนคลิกขวากระโดดชาร์จไปโอ้โหผมคาบตะกะแตนได้ดูดิโอ้แล้วตะกะแตนตัวโคตรใหญ่อะคาบมาได้ยังไงวะเนี่ยสุดยอดนี่กัดตรงอยู่ในปากเลยไปโดนปิงมาด้วยกัดต่อสลบไหมไม่สลบนะครับแสดงว่ามันน่าจะโดนงูกัดมากกว่าเนี่ยไม่ใช่เราหรอกโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยว่ากันเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเราไม่ใช่คู่ต่อสู้ของมันนะครับทำไปทำมาจากจับม้านี่กลายมาเป็นจับจระเข้จับยักษ์อะไรมั่วไปหมดเลยวันนี้จับคนก็จับทีนี้อัดดาเมจไปเลยครับเพิ่มดาเมจไปต้องการดาเมจเยอะๆหน่อยแล้วก็เลือดเพิ่มเลือดไปด้วยเฮ้ยการรีเลือดขึ้นช้านะครับแต่ว่าเลือดตอนนี้ได้มา 2,836,480 แล้วนะครับต้องหลีกเลี่ยงตัวที่แบบว่ากัดมีสกิลรูปฟันไม่งั้นเราตายแน่นอนสู้ตะกะแตนได้หรือยังเนี่ยน่าจะยังไม่ได้มั้งไม่ได้นะครับโอเคไม่ได้ก็ไม่เป็นไรกัดไปหูยเรียบร้อยครับผมได้แล้วสุดยอดสู้ตะกะแตนเทียบได้แล้วโอเคถ้าเกิดว่ากัดตะกะแตนเทพตายนี่เอาตาแดงคีโลก็น่าจะอยู่นะครับนี่คาบมายังได้เลยทีเดียวเรียบร้อยครับผมกด C ก่อนรอบนึงคาบแดงคีโลก็ได้คาบพาราเซอร์ได้หรือเปล่าลองดูดิอุ้ยคาบพาราเซอร์ไม่ได้แต่ว่าไอ้พาราเซอร์ตัวนี้มันอึดจริงๆเว้ยเฮ้ยไม่น่าเชื่อเลยนะครับตายยากมากเดี๋ยวขอลองตะกะแตนอีกรอบนึงคาบมาก่อนนี่มากับพี่น้องเอามากินในป่านะครับล่างไปกินในน้ำอุ้ยทีเดียวไอ้ตัวนี้คาบมาแล้วก็กดคลิกซ้ายทีเดียวนะครับตายเลยแสดงว่าตัวอะไรก็ตามที่โดนเราฆ่ามาเนี่ยการคลิกซ้ายจะแรงมากๆนะครับโอเคลองตัวนี้ดูดิกลับไปหุ้ยร้อยสุดยอดตัวนี้อีกโอเคตายตัวต่อไปตายไหมตัวนี้ไม่ตายครับตัวนี้กี่ทีเนี่ยไม่น่าจะเกิน10ทีมั้งแต่ว่ากัดไปหลายทีอยู่หุ้ยเรียบร้อยลอยไปดูแล้วโอ้โหบายบายเจอกันใหม่พรุ่งนี้หุ้ยลอยไกลมากโฮมรันเลยครับตรงนี้นี่กัดต่อไปกัดต่อไปเมื่อกี้ทำไมกัดโดโน่ไม่โดนเนี่ยฆ่ามาก่อนหุ้ยฆ่ามาก็ตายเลยครับใจสอกเกินไปนิดนึงโดโด้ลุยต่อไปมาเล่นตัวนี้มันกว่าไอ้ม้าเยอะเลยรีเวลเรายังได้เยอะนะครับตอนนี้แล้วก็เลือดดีมาเต็มแล้วโอเคต้องค่อยๆอัพนะครับเพราะว่าการรีเลือดใช้เวลาสักพักนึงก็ไม่ถือว่านานมากแต่ว่ามันจะไม่เต็มทีเดียวเหมือนกับไอ้ตัวอื่นนะโอเคข้างล่างนี่เจอลิงด้วยกับแก๊งคนนี่กัดไปก่อนกัดไปคนอยู่ไหนข้างหลังนี่เป็นมดยักษ์นะครับทีเดียวอยู่โอเคไปลองคาบ3ขาวมาดูดิคาบมาเฮ้ยคาบ3ขาวตัวนี้ไม่ได้ว่ะสุดยอดถือว่าเป็นตัวที่เหนียวอยู่ตัวนี้คาบได้ไหมตัวนี้ก็ไม่ได้ด้วยเฮ้ยชื่ออะไรเนี่ยชื่อแปลกๆนะครับลิงตัวเมื่อกี้มันชื่อไม่เหมือนกับลิงปกติอะแล้วก็อันนี้คาบได้ไหมคาบไม่ไ
แสดงว่าบางตัวนี่ก็ข้ามไม่ได้นะครับแล้วก็ไอ้เคเรานี่กระโดดไกลมากเจอดัมมี่พอดีเป็นไงบ้างพลังโจมตีโอ้โหดาเมจตั้ง13ล้านนะครับจะไม่ให้แรงได้ยังไงแรงอยู่แล้วก็เมื่อกี้ดูเหมือนว่าผมจะเห็นลิงขาวอีกตัวนึงนะครับไม่น่าจะไหวมั้งตัวนี้เดี๋ยวเราจะหลบอยู่ตรงนี้ก่อนนะครับถ้าเกิดว่าได้เลือดเยอะๆก็น่าจะพอสู้ได้โอ้โหหินกระเด็นมานี่เลยโอเคเดี๋ยวมาอัพเลเวลกันก่อนดีกว่าค่อยไปลองดูตอนนี้ที่ต้องการก็จะเป็นเลือดนะครับเดี๋ยวเพิ่มเลือดไปก่อนโอเคเลือดตอนนี้อยู่ที่29ล้านนะครับ 162,562 นะครับแล้วก็ที่เหลือเนี่ยเป็นดาเมจไปโอเคดาเมจได้ 163,599 นะครับโอเคก็เดี๋ยวก่อนที่จะไปลุยกับไอ้ลิงนะครับมาลองดาเมจใหม่นะครับพลังโจมตีก็ยังคงอยู่ที่14ล้านเท่าเดิมนี่หว่าแต่ว่าเลือดเราตอนนี้ค่อนข้างจะโอเคอยู่นะครับ29ล้านจะไหวหรือเปล่าไม่รู้เนี่ยขอลองดูหน่อยได้ไหมล่ะเข้าไปกัดสักทีนึงครับลองกัดด้วยท่ากด C ดูก่อนกด C ไปเป็นไงไม่โดนกด C ไปครับไม่โดนครับผมอ๋อมันกัดไม่โดนนะครับไอตัวสีขาวเนี่ยเหมือนกับประมาณว่ามันใส่ก็อดโหมดอยู่เลยเนี่ยหรือไม่ก็ประมาณว่าไอพวกไดโนเสาร์ที่ไม่ใช่ม็อดเดียวกันเนี่ยจะไม่สามารถโจมตีมันได้นะครับคนสร้างมานี่แบบโคตรเก่งอะเอาให้ไดโนเสาร์ของตัวเองนี่เทพกว่าใครไม่มีใครสู้ของเขาได้ครับจริงๆทางหน้านี่อะไรมานี่คาบมาคาบมาคาบได้ไหมเนี่ยคาบมาครับคาบไปตัวนี้ได้หรือเปล่าเนี่ยเหมือนจะไม่ได้นะครับลองใหม่ดูดิกัดธรรมดาก็ได้เออโอเคกัดธรรมดาได้อยู่ไปดูกันต่อกระโดดชาร์จพลาซอนี่ตายทีเดียวตายจริงๆอยากจะให้แบบว่ามันกัดแล้วก็ปิวไปเลยอ่ะไม่ได้ครับนี่กัดต่อไปต้องรีบเก็บเลยไว้ให้ตันให้ไวที่สุดนะครับเฮ้ยตัวนี้สีสวยว่ะมันเป็นธาตุอะไรเนี่ยเป็นเอเทอร์นอลเลเวล50เสียดายว่าเลเวลน้อยไปนิดนึงครับสีสวยมากนานๆจะเจอสีแบบนี้สักทีนึงเดี๋ยวผมจะต้องไปหาพวกเอเปกพรามแล้วแหละเพราะว่าถ้าเกิดว่าตีตัวธรรมดาแบบนี้นะครับเลเวลมันขึ้นยากมากไม่เจอพวกเอเปกพรามก็ไม่เป็นไรนะครับตอนนี้เราก็มาเก็บเลเวลกับพวกอวตารไปก่อนแล้วกันน่าจะโอเคอยู่บ้างโอ้โหอวตารเอาโลนะครับไม่กี่ทีครับเมื่อกี้ได้อยู่ทางหน้าเป็นยักษ์ด้วยโอเคกระโดดจู่โจมไปโอ้โหทะลุไซคลอปไปเลยนะครับเมื่อกี้สุดยอดสุดยอดมาด้านนี้ต่อเลยเบอร์เซอร์เคอร์คาโน่ครับทีเดียวอยู่อีกหนึ่งตัวรอดมาได้ไงวะเนี่ยเมื่อกี้กัดไม่โดนแล้วก็สีเขียวตรงนู้นนี่น่าจะเป็นแอสซัสซินครับตามไปฆ่าก่อนโอ้โหเมื่อกี้ว่ายน้ำไวมากมีพับเพ็ดด้วยพับเพ็ดทีเดียวอยู่นะครับลองลงน้ำดูนี่เป็นไงโอ้โหลงน้ำนี่โคตรไฮสปีดสุดยอดสุดยอดมาจัดการตั้งกระแตนหน่อยคาบมาเลยก็กัดไปกัดไปกัดให้ตายกัดให้ตายโอ้โหตัวนี้ตายยากเว้ยเฮ้ยกว่าจะตายนี่ตั้งนานนะครับแต่ว่ามันเลเวล600โอเคมาดูคาบประสบการณ์กันดีกว่าเป็นไงบ้างตอนนี้เลเวลเราตันแล้วนะครับโอเคทีนี้ก็เดี๋ยวอัดเลือดไปเลยดีกว่าเอาเลือดไปที่50ล้านนะครับสำหรับตัวนี้แล้วก็ที่เหลือเป็นดาเมจตัวนี้ครับจะว่าไปแล้วก็ได้ดาเมจน้อยไปนิดนึงโอเคตอนนี้นะครับเลือดเราก็มาตันอยู่ที่50ล้านนะครับ 702,000 กับ 84นะครับแล้วก็ดาเมจอยู่ที่ 205,000 นะครับ 319นะครับผมโอเคคิดว่าตอนนี้นะครับถึงเวลาแล้วที่เราจะไปจับศึกมันกันท้ายคลิปกันแล้วนะครับผมลอยมาเลยลอยมาถึงเวทีพอดีโอ้โหลอยมาถึงเวทีพอดีเลยคิดดูดิสุดยอดอันนี้เป็นเวทีที่แบบว่าผมจัดเอาไว้คร่าวๆนะครับเอาละครับเรื่องนี้คือแมตช์แรกนะครับทีเล็กเลเวล 100,000 นะครับจำนวน30ตัวมาแทกับอัลฟาคาโปซูคัสนะครับตอนนี้ก็มาไล่แทะหมูเราอยู่นะครับผมโอเคมาเจอกับพี่ได้หุยดาเมจเราใช้ได้อยู่นะครับเมื่อกี้กัดไปนิดเดียวนี่มีเลือดออกมาแล้วโอเคเริ่มตายนะครับตอนนี้ลองกด C ดูที่คาบได้หรือเปล่าหุยคาบไม่ได้หุยแล้วก็ดาเมจก็แรงอยู่เฮ้ยไม่แน่หรอกอาจจะตายก่อนก็ได้ครับตอนนี้มีการแบบชุนละมุนแล้วก็ติดมุมนะครับสู้ไปเราน่าจะไหวอยู่ตะลุมบอลนะครับมั่วมากกัดไปเลือดเราตอนนี้ลงมาครึ่งนึงแล้วจะไหวหรือเปล่าโอ้โหไม่น่าเชื่อครับมีโอกาสตายได้เนี่ยสู้ต่อมองแทบจะไม่รู้เรื่องนะครับเรามาติดมุมอยู่เสียเปรียบเลยเกินตีฝามาจะวิ่งออกมาก็ไม่ได้นะครับตอนนี้โอเคครับสลัดออกมาได้แล้วเหลืออยู่บ้างไหมเหลืออยู่2ตัวนะครับได้เวลากระโดดชาร์จโอ้โหไปติดเสาก่อนเอาไม้อีกรอบนึงแก้ตัวชาร์จไปนี่เรียบร้อยตายไปตัวเดียวเองอีกรอบนึงพุ่งชาร์จเอาใหม่ไม่โดนกดผิดโอเคกระโดดไม่ได้กัดธรรมดาแล้วกันเรียบร้อยนะครับสามารถชนะจระเข้เลเวล 100,000 ได้อยู่นะครับสำหรับเจ้าจระเข้ตัวนี้ครับก็จัดเป็นตัวที่แบบว่ามีดาเมจค่อนข้างแรงนะครับแต่ว่ามีข้อเสียคือว่าเลือดน้อยไปนิดนึงใช้ได้อยู่นะครับโอเคครับแมตช์แรกจบไปแล้วทีนี้ก็ไปลุยแมตช์ที่2ต่อเลยครับเอาละครับนี่คือแมตช์ต่อไปนะครับกีก้าเลเวล 100,000 นะครับ3ตัวประทะกับคาโปซูคัสนะครับสายพันธุ์อัลฟาครับผมโอ้โหดาเมจโคตรแรงมากสุดยอดสู้ไปเร็ววิ่งกัดโคตรแรงกระโดดชาร์จไป
อีกตัวเดียวแล้วกระโดดชาร์จกระโดดชาร์จอุ้ยเกือบไม่รอดครับผมอาการปางตายนะครับเส้นยาแดงผ่าแปดมากๆเลือดเรานี่จะหมดอยู่แล้วเนี่ยรอดมาได้ยังไงก็ไม่รู้เนี่ยเลือดจาก50ล้านนะครับเหลืออยู่ประมาณ3ล้านกว่านะครับโอ้โหสุดยอดจริงๆเมื่อกี้ก็คิดว่าจะตายซะแล้วเนี่ยแบบนี้เอาเลยครับเรื่องนี้คือแมตช์สุดท้ายนะเป็นศึกที่แบบว่าเบากว่าเมื่อกี้นิดนึงนะครับเพราะว่าผมกลัวว่าเราจะสู้ไม่ได้นะครับก็เลยจัดแค่นี้ดีกว่าโอเคเป็นเสือเลเวล 100,000 นะครับเสือเทพจำนวน3ตัวนะครับผมลองกัดธรรมดาดูนี่ฆ่ามาได้ด้วยมันต้องแบบนี้เป็นการแบบว่ามาเล่นอะไรแบบฮาๆนิดนึงกัดไปกัดไปวิ่งไปด้วยกินไปด้วยครับโอ้โหเหนียวมากนี่ขนาดข้ามมาแบบนี้ยังไม่ตายนะครับเรียบร้อยไปครับผมตัวแรกตัวที่2ข้ามมาก่อนโอเคสู้แบบนี้สบายเลยโคตรโกงอ่ะจัดไปจัดไปเรียบร้อยครับตัวที่2ตายตัวที่3นี่เดี๋ยวลองให้มันกัดดูดิเป็นไงบ้างโอ้โหเมื่อกี้ลอยขึ้นไปแล้วเหรอทำไมลอยเองได้วะเนี่ยตกลงมาอีกรอบนึงกัดมากันมาการกัดก็ถือว่าเบากว่ากีก้านิดหน่อยนะครับไม่ถือว่าเยอะมากโอเคเดี๋ยวรอบนี้ก็ลองกัดแรกไปนะครับเรียบร้อยครับผมสุดยอดสุดยอดแมตช์สุดท้ายนี่ก็ชิลกว่าแมตช์แรกพอสมควรนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราแบบไม่ฆ่ามันมาเนี่ยก็อาจจะเกือบตายได้เหมือนกันเนี่ยเมื่อกี้ขนาดยืนแรกไปนิดเดียวนี่สีเลือดมาเยอะอยู่นะครับโอเคครับผมงั้นเอาเป็นว่าในพาร์ทนี้ก็เดี๋ยวเราจบกันเพียงเท่านี้ก่อนดีกว่านะครับสำหรับใครที่ชื่นชอบเกมนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์นะครับกดแชร์กดติดตามใจกันด้วยนะผมสวัสดีครับ